ดือดดราม่าหน้าตาผลงานปูเป้นางเอกช่อง7เจ้าตัวขออย่าลามหนิงลั่นปากไว้ให้คิดคอมเมนต์สนั่นถล่มหนักปมดราม่าปูเป้นางเอกช่อง7ไม่พอใจหน้าตาผลงานการแสดงเจ้าตัวขออย่าดึงแม่ดึงพี่ๆร่วมช่องเกี่ยวข้องหนิงลั่นปากไว้ให้คิดหลังจากนางเอกสาวปูเป้เกษรินทร์โพสต์คลิปจากละครบ่วงวิมาลาผลงานคู่พระเอกนิกทองระยะที่กำลังออนแอร์ลงอินสตาแกรมส่วนตัวแล้วเจอคอมเมนต์บูลลี่หน้าตาและการแสดงแถมลามไปถึงผู้จัดละครหนิงปณิตาด้วยจนเกิดประเด็นดราม่าคอมเมนต์กันเดือดสนั่นโพสต์ดังกล่าวเป็นนางเอกได้ไงไม่เห็นสวยเลยเล่นก็งานช่องกันดันจริงคนเล่นเก่งกว่ากลับไม่ได้บทดีๆเหมือนเดิมไม่พัฒนาไม่เหมาะกับมิเคยเห็นผู้จัดให้ข่าวว่าพยายามพาไปดูแลนั่นนี่พี่ๆดารามิเปรี้ยวเข้มมุกดาคอยช่วยได้แค่นี้จริงๆตัวประกอบยังเล่นดีกว่าด้านนางเอกสาวก็ได้เข้าไปคอมเมนต์ตอบด้วยว่าแบบนี้ก็แรงไปนะคะหนูขอโทษนะคะที่ยังทำได้ไม่ดีพอในสายตาคุณหนูรู้ตัวว่าหนูไม่ใช่นางเอกที่สวยที่ดังที่คนรักมากมายแต่หนูก็มีความตั้งใจใส่ใจพยายามพัฒนาปรับปรุงทุกคอมเมนต์ที่ว่าหนูคุณรู้ไหมละครเรื่องนี้กว่าจะถ่ายจบหนูผ่านอะไรมาบ้างหนูอาจจะยังไม่ดีในสายตาใครๆอันนี้หนูไม่เป็นไรแต่อย่าดึงแม่ดึงพี่ๆหนูมาเกี่ยวข้องค่ะเพราะเขาทุกคนช่วยหนูดูแลหนูเป็นกำลังใจให้หนูทำให้หนูมั่นใจในตัวเองมั่นใจในสิ่งที่ไม่คิดว่าตัวเองจะทำออกมาได้ดีและจนวันนี้ละครถ่ายจบเขาก็ยังเป็นกำลังใจที่ดีคอยสนับสนุนในทุกวันที่ละครออนแอร์คุณผิดหวังไม่ชอบในตัวหนูได้แต่หนูไม่อยากให้แม่และพี่ๆต้องมารู้สึกเสียใจหรือรู้สึกแย่กับคอมเมนต์ที่กล่าวถึงเขาแบบนี้คำพูดบางคำมันอาจจะไม่มีความหมายสำหรับใครๆแต่สำหรับหนูมันแย่มากๆค่ะด้านคนเขียนบทก็เข้ามาคอมเมนต์บอกด้วยว่าในฐานะคนเขียนบททีแรกก็คิดไม่ออกค่ะแต่พอเห็นน้องแสดงภาพวิมาลาที่คิดตอนเขียนคือใช่นะคะวิมาลาเป็นคนที่ต้องไขว่คว้าหาโอกาสด้วยตัวเองสู้เพื่อให้ได้มาไม่ได้เก่งกว่าใครๆแต่ใจสู้ไม่เคยถอยอยากบอกว่าเห็นสิ่งเหล่านี้ในตัวน้องที่รับบทวิมาลาขณะที่หนิงปณิตาผู้จัดละครได้เข้ามาคอมเมนต์ถึงปูเป้และฝากถึงที่เข้ามาต่อว่านางเอกสาวด้วยว่าไม่ต้องเสียใจลูกนี่แหละคือโลกโซเชียลที่ชอบด่าใครใครก็ได้เพื่อความสะใจของตัวเองทั้งที่เขายังไม่รู้จักเราทุกมุมอย่าได้ใส่ใจเลือกใส่ใจเฉพาะคอมเมนต์คำตำหนิเพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาตัวเองก็พอขอเป็นอีกเสียงที่ยืนยันการทำงานของน้องว่าอดทนตั้งใจพัฒนาตัวเองจริงๆโดนตำหนิร้องไห้แทบทุกวันก็ยังสู้ขอโทษนะคะแอดพีขออนุญาตแนะนำคนเราถ้าสามารถที่จะให้โอกาสคนได้ก็ควรที่จะให้นะคะไม่ลองดูจนจบก่อนเหรอคะตัดสินตั้งแต่ยังไม่จบเลยและการที่คิดจะพิมพ์ว่าใครคำพูดบางคำคุณอาจจะไม่คิดอะไรแต่หารู้ไม่ว่าบางคำอาจไปโดนจุดอ่อนของเขาเข้ากับคุณจะเป็นผู้ร้ายในการทำร้ายคนได้เลยนะคะแล้วถ้าคนนั้นไม่สตรองพอมันจะเกิดอะไรขึ้นเครื่องหมายสี่เหลี่ยมปากให้คิดขณะที่เปรี้ยวทัศนียาก็เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังนางเอกรุ่นน้องด้วยว่าน้องเก่งที่สุดรักน่าสวยมากด้วยบอกเลยวิมาลาในแบบของเป้ทำให้พี่ที่เป็นออนปริยาเชื่อสนิทใจบิ๊กเด่นพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิตติประภัทรผงาดนั่งผู้บัญชาการตำรวจคนใหม่มติตช.บิ๊กเด่นพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิตติประภัทรรองผู้บัญชาการตำรวจ
ผงาดนั่งผู้บัญชาการตำรวจคนที่13เป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น38อาวุโสอันดับ2เหลืออายุราชการ1ปีเมื่อวันที่29สิงหาคม65ที่ห้องศรียานนท์ชั้น2อาคาร1สำนักงานตำรวจแห่งชาติตร.พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติหรือกตช.เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนที่13แทนพลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขขอบอตรที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนนี้พลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิตติประภัทรผู้บัญชาการตำรวจคนที่13โดยที่ประชุมกตช.เลือกพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิตติประภัทรรองผบ.ตร.เป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้บัญชาการตำรวจคนใหม่โดยพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์เป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น38อาวุโสอันดับ2ซึ่งเหลืออายุราชการอีก1ปีที่จะเกษียณอายุราชการในปี2566แก้มบุ๋มบุกบ้านแฟนเจอรถ50ล้านดาราแม่สื่อแรกพบต่างคิดไปกันไม่ได้รักมา3ปีจากเพื่อนดาราสื่อรักให้ช้อยส์มาเยอะมากแมทสุดคนนี้แก้มบุ๋มบุกบ้านแฟนเจอรถสุดหวง50ล้านแรกพบต่างคิดไปด้วยกันไม่ได้รักมา3ปีแล้วแก้มบุ๋มปริยาดาเผยคลิป What's in my home อะไรอยู่ในบ้าน EP 0.3 บุกบ้านแฟนพาไปดูรถสุดหวงราคา50ล้านโดยสาวแก้มบุ๋มพาไปบุกบ้านพีทกันตะพรหานพานิชแฟนหนุ่มที่นำรถหรูมาจอดรถรับแฟนสาวกันเลยโดยพีทนำรถโรลส์ Royce Ghost ราคา30กว่าล้านและรถเบนซ์หรูบอกเอารถมารับหนูโรลส์ รอยซ์ของพ่อที่พ่อไม่เคยจับเลยส่วนเบนซ์ของหนุ่มพีทเพิ่งซื้อเบนซ์ G Class G63 น่าจะเป็นเครื่องใหญ่สุดของเบนซ์แล้วรอมาปีหนึ่งพอรถมาก็ติดโควิดอีกแก้มบุ๋มแซวแฟนหนุ่มเบนซ์อีกคันก็มีแล้วมาซื้อคันนี้อีกปีหน้าบอกจะซื้อรถไฟฟ้าอีกพีทหัวเราะบอกยังคนบอกซื้อรุ่นนี้ราคาดีซื้อรถรุ่นนี้จะไม่ขาดทุนวันที่เราจองราคารถเพิ่มขึ้นไปหลายล้านแล้วถ้าขายวันที่ได้รถเลยคือได้กำไร2ล้านโดยสนนราคารถที่ยังไม่ได้แต่งอะไรเพิ่มรถเปล่าราคา 15.6 ล้านเพิ่มออปชันไปอีกเป็น 16.7 ล้านแก้มบุ๋มถึงกับอุทานบ้านหรูหนึ่งหลังพร้อมเปิดให้ดูส่วนต่างๆของรถสุดหวงแก้มบุ๋มถูกใจสุดคือเก้าอี้นวดได้ก่อนจะโชว์ความหรูเทโรรอยส์ประตูด้านคนนั่งด้านหลังปิดเองมีร่มซ่อนที่ประตูร่มราคาแพงด้วยหรูสมราคา30ล้านพีทบอกด้วยว่าซื้อมาขับไม่ถึง10ครั้งแก้มบุ๋มเปรยแล้วใช้5ครั้งใน10ปีหันไปบอกกับรถน่าสงสารนะเราเกิดมาไม่คุ้มค่าไม่เป็นไรนะก่อนจะมานั่งเล่าที่มาความรักของทั้งคู่พีทบอกว่าเจอกันครั้งแรกเพราะเพื่อนแนะนำแก้มบุ๋มเขาบอกว่าอะไรผู้หญิงคนนี้ขยันไม่เที่ยวไม่ชอบกินเหล้าแล้วก็เล่นตัวด้วยทักไปเป็นวันกว่าจะตอบคืออะไรแก้มบุ๋มใช่ทักมาไม่รู้จะตอบว่าอะไรเลยไม่ตอบพีทเล่าอีกว่าไปกินข้าวด้วยกันสั่งมาเยอะแยะแต่ไม่กินเลยเขามากับผู้จัดการแล้วไปซื้อขนมอะไรมากินบอกหิวมากแก้มบุ๋มใช่บอกผู้จัดการฉันหิวเมื่อกี้ฉันไม่อิ่มเลยตอนอยู่กับผู้ชายก็อิ่มแล้วค่ะเผยจุดเริ่มต้นมาคบกันแก้มบุ๋มเล่าว่าเราเห็นปุ๊บคนนี้เขาเป็นคนมีตังว่าเขาจะเข้ากับเราได้แต่ว่าเพราะเราเป็นคนชิลมากอีกวันเลยจัดการถ้าจะเจอไปสวนจตุจักรไหมเราเป็นคนรักสัตว์ชอบสัตว์เลี้ยงงูอะไรเยอะมากเขาไปฉันพาเขาไปเดินโซนสัตว์มีแต่น้ำครามเขาใส่เสื้อแบรนด์เนมตั้งแต่หัวจรดเท้าแต่เขาก็เดินได้ให้ลองจับตุ๊กแก
งูคุณพระเขาจับตุ๊กแกชูขึ้นมาฉันยังไม่กล้าจับเลยฉันว่าเขาไปกับฉันได้จุดเริ่มต้นเปิดใจมากขึ้นถามพีททำไมมาจีบแก้มบุ๋มพีทกล่าวว่าเพื่อนที่แนะนำมาเป็นเพื่อนสนิทมากเป็นคนในวงการเป็นดาราบอกน้องคนนี้น่าจะแมทด้วยนิสัยตอนเขาเลือกให้เขาให้ช้อยส์มาเยอะมากเพื่อนพยายามหาให้ไม่มีแฟนมาเป็นปีเราก็เลือกไม่ถูกเขาจิ้มมาว่าคนนี้ด้วยวิธีการใช้ชีวิตน่าจะคล้ายกันขอฟ้องหน่อยแรกคือเอาแต่ใจสุดจนรู้สึกว่าเฮ้ยใช่เหรออยู่ไม่ได้แน่เขาคงไม่ได้รู้สึกเอาแต่ใจเขาเป็นตัวของเขาตัวตนเขาจะทำแบบนี้แต่พออยู่กันไปสักระยะใหญ่ๆเขารู้ว่าเราเป็นคนไม่มีเวลา 80% ในชีวิตคือนั่งทำงานเจอกันน้อยมากพอคบกันสักพักเรื่องเวลาไม่ใช่ปัญหาผมไม่เคยเจอผู้หญิงแบบนี้พอเรายุ่งเขาก็หาอะไรทำไม่เคยทะเลาะเรื่องเวลาเป็นข้อดีข้อหลักเลยที่ทำให้เราอยู่ด้วยกันได้แก้มบุ๋มกล่าวว่าปกติติดแฟนมากแต่ไม่รู้ทำไมไม่เป็นไรคงเพราะเห็นเขาทำงานจริงๆไม่ได้นอกลู่นอกทางบอกทำงานแล้วไปปาร์ตี้มันไม่มีเลยไม่ไปกวนใจเขาพีทบอกด้วยว่าเขาเคยไปหาที่โรงพยาบาลด้วยเวลาไม่มีเวลาพอไปครั้งสองครั้งเขาคงรู้สึกมันน่าเบื่อแก้มบุ๋มยอมรับว่าเหมือนไปนั่งเฝ้าแฟนไม่เวิร์กดูไม่ดีสำหรับเขาแล้วเกรงใจทุกคนกระทั่งยามมาดูแลเราจะเดินตัวงอเกรงใจดูแลดีมากส่วนพีทก็เคยไปกองถ่ายแก้มบุ๋มไม่มีที่จอดรถจนโดนล็อกล้อต้องเดินไปสน.บางรักด้วยกันเพื่อปลดล็อกล้อรถกลายเป็นโมเมนต์หวานไปอีกพีทบอกด้วยว่าเราอยู่ด้วยกันได้ปีนี้เป็นที่3แทบจะไม่เคยทะเลาะกันแรงๆเลยปีหนึ่งอาจมีครั้งสองครั้งอย่างหนึ่งที่เราอยู่ด้วยกันได้คือเราให้พื้นที่ส่วนตัวซึ่งกันและกันค่อนข้างไม่จำกัดจะไม่ยุ่งเรื่องส่วนตัวกันข้อดีทุกคู่ที่จะอยู่กันนานต้องเคารพพื้นที่ส่วนตัวอีกฝ่ายเราก็เป็นอย่างนี้กันไปตลอดเราก็อยู่ด้วยกันไปนะมันไม่ใช่การมีความลับมันคือการให้เกียรติซึ่งกันและกันเคารพกันมากกว่าด้านแก้มบุ๋มกล่าวว่าพี่พีทน่ารักมากนอกจากดูแลเราเขาดูแลพ่อเราก็เข้าโรงพยาบาลบ่อยมากดูแลเราดูแลบ้านเราคนรอบข้างเราดูแลใส่ใจดีมากๆขอบคุณมากๆอาจไม่มีเวลาให้แต่ทุกเวลาที่มีเขาให้เราเต็มที่เป็นห่วงรักพี่พีทตลอดแต่อาจจะไม่ได้อ้อนเพราะไม่ใช่คนหวาน